สนับสนุนโดย Vespa Forever Club by เตชะอัมพรบริษัท Vespiario ประเทศไทยจำกัดบอมไบเสื้อผ้ากีฬาคัสตอมดีไซน์บอกความเป็นตัวคุณเองที่แตกต่างทั้งดีไซน์และคุณภาพไทยเจริญอะไหล่ยนต์จำกัดผู้แทนจำหน่าย Star อีกหนึ่งทางเลือกใหม่ของสกูตเตอร์จาก LMLกลับมาต่อกันครับกับ Go to Scooter Episode 1นะมาดูให้ยังไม่ถึงงานแล้วเรามาดูว่าไฮไลท์ของงานอยู่ตรงหน้าเราแล้วนะครับมันครั้งแรกเลยนะหมอว่าที่มีงานรถแล้วมีการประมูลกันครับนะครับเดี๋ยววันนี้เราพามาดูรับรองครับ ไม่ให้เสียชื่อทีมผู้จัดและสปอนเซอร์เราแน่นอนวันนี้เราต้องถามทีมผู้จัดก่อนครับสิ่งที่เราประมูลเนี่ยเรารู้แล้วเป็นแลมเบต้าและละเอียดมันคืออะไรยังไงบ้างครับพี่เล็กครับบอกดีเทลนิดนึงครับพี่คันนี้มันเป็นแลมเบต้ารุ่น2นะครับ150 cc นะครับ150 cc ครับผม LI นะครับเป็น LI เป็นรุ่นลำ2จริง2ตัวคือรุ่นนี้จะมีดั้งเล็กนะครับเป็นตัวแรกนะครับจมูกเล็กจมูกเล็กนะครับละเอียดของมันก็จะเป็นสีเดิมนะครับพวกละเอียดเดิมๆทั้งหมดเลยเป็นอิตาลีนะครับอิตาลีเฮ้ยอิตาลีอันนี้ไม่ได้ไหลพางนะครับเขาจ้างฝรั่งอิตาลีเป่าลมยางมาด้วยใช่ไหมใช่ครับนี่ยางอิตาลีเลยนะครับยันลมเลยใช่ไหมแท้ยันลมยางนะครับแท้ยันลมยางจันหนุ่มมีคำถามในสมาคมคนบ้าสกูตเตอร์ของจันหนุ่มว่าสงสัยอะไรเกี่ยวกับรถคันนี้บ้างจันหนุ่มคำถามแรกเลยนะครับอินบ็อกซ์มาเลยโอ้โหพี่ขับรถแท้ไหมครับแท้ครับแท้ 100% ครับผมแท้ 100% ต้องดูกันนะต้องดูกันยังไงบ้างพี่เล็กครับเดี๋ยวสาวกระโปรงโชว์เลยครับโอ้โหเดี๋ยวผมเปิดโชว์เลยนะครับได้ครับมีมาร์คมีจุดอะไรกันบ้างครับนะครับดูเครื่องดูโครงกันไปแล้วนะครับพี่เล็กครับพี่ผมรู้สึกว่ามันเหมือนการที่เราวันนี้เรามาส่องพละหรือเปล่าครับประมาณนั้นเลยครับประมาณนั้นเลยครับพิมพ์นิยมอันนี้นะครับดูสีนะครับลอกออกเป็นสีเดิมนะครับอันนี้ก็คืออย่างที่บอกนะครับว่ามันแท้เนี่ยครับเราจะเป็นลักษณะเลขมันดูเลขโครงนะครับดูเลขโครงนะครับไม่ยากครับแรมดูไม่ยากอาจารย์หนุ่มก็น่าจะดูเป็นกันนะได้ครับแรมดูไม่ยากครับพี่เล็กแนะนำเลยครับอันนี้ก็จะเป็นรุ่น150นะครับจะเขียนจะปั๊มเลย LI 150รุ่น2นะครับก็ดูตัวเนื้อของมันเองนะครับก็คือเดิมแน่นอนเนื้อดีพิมพ์นิยมเนื้อดีพิมพ์นิยมนะครับโอ้โหผมว่าคันนี้สวยคันนี้ละเอียดเรื่องราวของคันนี้มันมีที่มาที่ไปอะไรยังไงบ้างครับพี่เล็กทำไมถึงมันมาอยู่ที่นี่ได้มาอยู่ที่ได้ยังไงแล้วทำไมเราถึงต้องเอามาประมูลครับเดี๋ยวอย่างนี้นะครับให้ไทเปิลกันบ้างอะไรครับฮะเป็นของพี่โรดนะครับผมครับแล้วพวกเราก็เป็นน้องๆเขาครับก็หักคอเลยครับหักคอเห็นนะครับขีดเส้นใต้คำว่าหักคอหักคอหักคอรู้กันในวงการรถผมครับขอมาประมูลคือเจ้าของไม่เต็มใจใช่ครับไม่เต็มใจเต็มใจครับคำว่าหักคอคงไม่เต็มใจครับเอาไว้เขาอยากว่าน้องๆอยากพี่เอามาร่วมสนุกสร้างมิติใหม่สร้างมิติใหม่ให้กับวงการใช่ครับเพราะเราไม่ได้เอารถแบบธรรมดารถนะครับรถนี่รถแท้ๆเลยครับสีเดิมทุกอย่างเดิมดีเทลทุกอย่างครบมากครับผมใหม่ขึ้นใหม่ขึ้นนะครับเลขอันนี้นะครับที่ต้องมาส่องนะครับเชิญส่องดูได้นะครับ31142ถ้าวันนั้นกี่หมื่นโลครับหมอนะครับมันจะขึ้นนะครับโอ้มันจะขึ้นอีกหน่อยนึงครับขึ้นนะครับหมอดูเดิมเย็นน็อตกรอบไฟหน้าเดี๋ยวอาจารย์หนุ่มผมสงสัยมีอะไรที่ประทับใจอาจารย์หนุ่มมากสำหรับคันนี้กรอบไฟหน้าครับกรอบไฟหน้าโอ้โหเนื้อมันได้จริงครับเป็นไงเนื้อนี้เลยใช่ไหมครับเนื้ออย่างนี้เลยครับมีอะไรครับอาจารย์ครับนะครับก็ได้เดิมหมดนะครับที่บอกว่าเดิมยันน็อตกรอบไฟหน้าเพราะมันต้องมีบูทรองมีบูทรองนี่เป็นมาร์กกิ้งสำคัญอีกอย่างนึงใช่ใครมีบูทเอามาขายผมนะครับรถผมไม่มีเพราะตอนนี้พูดคุยกันไปแล้วพี่เล็กครับพี่เปิ้ลครับครับผมพี่เจครับผมครับตอนเนี้ยมีใครใส่ราคามาล่วงหน้าหรือเปล่าอันนี้ผมถามจริงๆเลยบอกไม่ได้จริงครับมีคนหมายปองไว้แต่ว่าราคาต้องไปวัดกันที่งานวัดที่งานนะครับใครที่ใจถึงแล้วมาดูที่งานใจต้นที่1บาทใจครับเดี๋ยวนะผมได้ยินไม่ชัดเริ่มต้นที่1บาทนะครับก็เป็นเจ้าของคันนี้ได้ครับผมด้วยเวลาไม่ถึง1วินาทีแล้วกฎกติกาการประมูลในงานต้องมียังไงบ้างครับต้องมีตั๋วเข้ามาประมูลมีเวลาไหมมีเวลาจำกัดในการประมูลหรือว่าอะไรยังไงเวลาตัวนี้มีครับมีครับเรามีเวลาจำกัดนะครับก็ยกมือกันนะครับก็กติกาเหมือนการประมูลกติกาเหมือนการประมูลทั่วไปครับผมนะครับณวันงานจ่าย
ถ้าผู้ที่ประมูลได้ถ้าผู้ที่ประมูลได้จ่าย 30% จำนวนเงินที่ประมูลได้นะครับบาทนึง 30% เท่าไหร่วะก็ประมาณ30ตังค์เอาไป50ตังค์ครับไม่ต้องทอนจำนวนเงินที่เราประมูลได้เนี่ยเราจะนำไปทำอะไรบ้างครับต้องถามก่อนเลยตรงนี้เรายังเดี๋ยวยังคิดอยู่ยังคิดอยู่ครับยังคิดอยู่เพราะแต่ละครั้งที่จัดมาเห็นบอกว่ามีเกี่ยวกับงานการกุศลหรือว่าอะไรต่างๆด้วยใช่ไหมครับผมอันนี้เราเดี๋ยวจะไปบอกกับคณะผู้จัดอีกทีนึงแล้วกันครับผมอุบไว้ก่อนด้วยอุบไว้ก่อนครับแล้วก็หักคอกันมาแบบรวดเร็วเลยครับรถคันนี้เจ้าของไม่เต็มใจเหมือนกันนะแรม2สีเดิมนะครับสัมภาษณ์แบบพี่เขาไม่รู้ตัวด้วยนะเขาก็ไม่อยู่เหมือนกันนะครับเสื้อกันมาเลยแล้วก็มาลุยกันตรงนี้เลยมีอีกคำถามครับพี่เล็กครับครับถ้าประมูลได้ขี่กลับบ้านได้ไหมได้ครับผมได้สิครับได้เลยครับคันนี้ขี่กลับใครที่พร้อมจะประมูลคิดว่าจะได้นะครับให้เตรียมหมวกน็อกมาด้วยนะครับนี่เตรียมหมวกน็อกขี่กลับไปได้เลยแววๆว่ามาว่าไม่ได้มีคันนี้คันเดียวใช่ไหมพี่ครับครับผมเราประมูลกันกี่คันครับเราจะมีรถประมูลอีกคันหนึ่งนะครับเป็นแลมเบอร์ต้าเหมือนกันแต่เป็นตัวเล็กกว่าตัวเล็กกว่าเป็นแลมเบก้าเบก้า175ครับผม75 TC ครับผมครับผมทะเบียนตัวนั้นนะครับประเด็นครับทะเบียนโอนคันนั้นก็มีทะเบียนนะครับมีทะเบียนหมอเคยเห็นเวก้ามีทะเบียนไหมนับคันได้เลยนะนับคันตั้งแต่ทำรายการมาไปเจอมาใช่นับคันได้แต่ไม่มีทะเบียนส่วนใหญ่นะเวียก้ามีทะเบียนนี่นับคันได้เลยนะครับต้องขอบคุณพี่มานะพี่มานะนะครับพี่มานะอัมพลที่ชลบุรีครับที่ชลบุรีเป็นผู้กาละตัวนี้มาให้ร่วมสนุกกันในงานโอ้โหโอ้โหนี่ฟังมาคร่าวๆตั้งแต่ทีมงานตั้งแต่มีกิจกรรมตั้งแต่จิมคาน่าตั้งแต่มีประมูลรถอะไรพวกนี้ผมรู้สึกว่าวัฒนาการของการจัดงานสกูตเตอร์บ้านเรามันตื่นเต้นขึ้นเรื่อยๆครับมันตื่นเต้นขึ้นเรื่อยๆใช่ครับก็คือถามหน่อยท้ายก่อนปิดเบรกว่าแล้วพี่คิดว่าการจัดงานในบ้านเรากับที่ผ่านๆมาครับผมกับงานในครั้งเนี้ยความแปลกใหม่หรือว่าอะไรที่เราพยายามยัดเข้าไปในงานเนี้ยมันจะเกิดจุดเริ่มต้นอะไรใหม่ๆในวงการสกูตเตอร์บ้างครับผมขอแทรกนิดนึงได้ครับมีอีก1ไฮไลท์มีหนึ่งมีอีกมีหนึ่งกิจกรรมด้วยนะครับเบิร์นยางครับเบิร์นเอาท์นะครับเป็นการแข่งขันเบิร์นยางเป็นที่แบบเป็นทางการผมก็เห็นใน YouTube ในต่างประเทศนะครับที่เขามีไม่ใช่เบิร์นกันเล่นๆเหมือนเด็กแว้นนะใช่ใช่ใช่ครับอันนี้คือเบิร์นเราจับให้มาเป็นการแข่งขันการแข่งขันครั้งนี้เป็นครั้งที่2ที่จัดขึ้นที่อย่างเป็นทางการแล้วกติกาเป็นยังไงครับพี่ทอมเบิร์นให้แตกแตกก่อนชนะแตกไวครับงานนี้ต้องแตกให้ไวแตกไวชนะแตกไวชนะครับงานนี้ไวชนะไม่ได้ร้อนเลยครับเอาไว้เบิร์นที่หลังนี่ยางถูกยางครับพี่ยางครับยางรถนี่เลยใช่ไหมครับนะครับแตกไวชนะหมอแตกไวชนะครับงานนี้ต้องไวเท่านั้นผมว่างานนี้ถ้าคุณผู้ชมท่านใดที่รับชมอยู่นะครับไม่ควรพลาดนะครับสำหรับสายแรงนะครับครับผมเตรียมยางหัวโล้นมาเลยนะผมแนะนำแล้วกติกามาตรฐานของยางแต่ละคนมันเท่ากันหรือเปล่าเราก็จะมีกรรมการที่ตรวจหน้ายางตรวจความหนักยางครับว่าต้องมีกี่เปอร์เซ็นต์อะไรครับไม่ใช่ว่ามาร้อนๆอะไรมาร้อนๆแตกผมใส่ยางในมาเลยครับผมใส่ยางในมาครับอาจารย์วันนี้เสียดายไม่ได้ดูไอ้เจ้าตัวเวก้าอีกอันนึงเวก้าติดอยู่ใช่ไหมครับที่ไหนครับยังไม่ได้มาเขายังไม่เอามาส่งวันนี้เต็มๆกันไปกับ Go To Scooter เดี๋ยวช่วงหน้าผมยังมีอะไรจะบอกยังหนุ่มอีกครับที่เป็นเหตุผลที่คุณต้องมางาน Go To Scooter ครับเพราะอะไรช่วงนึงถูกต้องครับสนับสนุนโดย Vespa Forever Club by เตชะอัมพรบริษัท Vespiario ประเทศไทยจำกัด Bombay เสื้อผ้ากีฬาคัสตอมดีไซน์บอกความเป็นตัวคุณเองที่แตกต่างทั้งดีไซน์และคุณภาพไทยเจริญอะไหล่ยนต์จำกัดผู้แทนจำหน่าย Star อีกหนึ่งทางเลือกใหม่ของสกูตเตอร์จาก LML